ในโอกาสวันขึ้นปีใหม่นะครับในห่วงอย่างที่เรารู้กัน7วันอันตรายครับทางหน่วยบัญชาการฐานพัฒนานะครับได้สั่งการให้ทุกหน่วยขึ้นตรงได้จัดจุดบริการประชาชนนะครับเพื่อจะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในการอำนวยความสะดวกในการเดินทางไปกับภูมิลำเนาครับเพื่อป้องกันอุบัติเหตุขณะเดียวกันก็มีมาตรการในเรื่องป้องกันโรคโควิด-19ซึ่งกำลังแพร่ระบาดอยู่นะครับเราได้ให้ความรู้พี่น้องประชาชนให้ระมัดระวังครับในสิ่งที่ดำเนินการนะครับเราพยายามให้มีการแบ่งงานร่วมกันระหว่างเจ้าที่ในท้องถิ่นนะครับประชาชนจิตอาสาแล้วก็วิทยากรจิตอาสา904นะครับซึ่งสามารถทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพครับในการทำงานก็ถือว่าเอาความสุขของพี่น้องประชาชนเป็นหลักนะครับเพราะนั้นในโอกาสปีใหม่นะครับก็หวังว่าในการทำงานจะทำให้ทุกคนปลอดภัยทั้งปลอดภัยจากอุบัติเหตุแล้วก็ปลอดภัยทั้งอันตรายจากโรคระบาดที่กำลังเกิดขึ้นในช่วงนี้ครับก็ทุกปีเราก็จะดูแลเรื่องอุบัติเหตุอย่างเดียวนะครับแล้วก็สามารถที่จะลดจำนวนการเกิดอุบัติเหตุได้นะครับโดยการใช้การรณรงค์ทั้งเรื่องการขับขี่ปลอดภัยเมาไม่ขับแล้วก็มีจุดพักรถจุดให้บริการต่างๆแต่เนื่องจากในห้วงนี้มีการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19นะครับเราก็ได้ให้ความรู้พี่น้องประชาชนนะครับในเรื่องการรักษาสุขอนามัยนะครับล้างมือนะครับมีการแจกเจลนะครับมีการแจกหน้ากากอนามัยแล้วก็ให้ความรู้กับพี่น้องประชาชนในห่วงการเดินทางต่างๆก็เชื่อว่าจะช่วยบรรเทาในเรื่องการแพร่ระบาดลงได้ในระดับหนึ่งครับครับสำหรับพื้นที่นี้นะครับนปค54นะครับรับผิดชอบในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ก็ฝากพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดสุรินทร์นะครับว่าหากมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เป็นปัญหาความเดือดร้อนนะครับในเรื่องการประกอบอาชีพในเรื่องถนนหนทางในเรื่องการขาดแคลนแหล่งน้ำนะครับสามารถติดต่อได้กับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่54อำเภอปราสาทจังหวัดสุรินทร์เพื่อจะช่วยในการบรรเทาปัญหาแล้วก็ช่วยการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหากับพี่น้องประชาชนครับ